สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวด้วงนะครับเป็นด้วงลูกผสมนะครับนี่ครับตัวนี้ผมได้มาจากพี่นัทเพจบ้านด้วงนครสวรรค์นะครับนี่ครับเป็นลูกผสมระหว่างแกนติกับเฮอร์คิวลิสนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างระหว่างตัวนี้นะครับกับเมอร์คิวลิสนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเมอร์คิวลิสนะครับยังพักตัวอยู่นะครับเกาะยังไม่ค่อยแน่นนี่ครับเปรียบเทียบความแตกต่างครับนะฮะไซส์ต่างกันเยอะนะครับความหนาของเขาสีของปีกนะฮะสีของปีกจะออกไปทางแกนตินะครับตัวนี้ดูครับความแตกต่างนะตัวเขาล่างก็จะไม่ค่อยเหมือนครับจะออกกึ่งๆระหว่างแกนติกับเฮอร์คิวลิสนะครับจัดว่าสวยเลยทีเดียวครับตัวนี้วันนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับชอบหรือถูกใจคลิปนี้กด Subscribe ด้วยนะครับเผื่อจะมีรีวิวตัวอื่นอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ